まずは日本でのデビュー戦となりました。今日プレーしての感想をお願いいたします。วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เล่นเกมแรกกับวิซันโกเบครับครับก็ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสลงเล่นให้กับวิซันโกเบในเกมนี้ถึงแม้จะเป็นตัวสำรองแต่ก็เป็นอะไรที่ดีใจที่สุดในชีวิตแล้วที่ได้มีโอกาสลงเล่นในเจนอีก今日はですね、スタメンではなかったんですけど、ベンチ入りできることが僕にとってすごい嬉しかった。で、後半少ししか出てないですけど、フィッセル神戸のためにプレーできてよかったです。その途中から試合に入られましたが、ティーラトン選手が入って流れも変わったように感じましたが、いかがですか？คือที่เราลงครึ่งหลังช่วงหลังแล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าพออุ้มลงไปและเล่นได้แล้วก็เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ไอ้เรื่องนั้นอุ้มคิดยังไงบ้างครับมันน่าจะไม่น่าจะใช่เพราะผมอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะทีมน่าจะเร่งเครื่องขึ้นมาเพื่ออยากได้ประตูตีเสมอด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทีมสามารถเก็บแต้มจากซากันโทสุได้ในวันนี้そうですね。僕の一人の力ではなくて、チーム一体みんな一致団結、力を合わせて流れ変えて、どうしても、サガン鳥栖から勝ち点1点取りたかったんで、それで流れが変わったと思います。実際に公式戦に出てみて、日本のサッカーはどう感じられましたか？รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้แบบเล่นในเจลีกเป็นแบบลีกแรกเลยลีกเปิดตัวของเราครับก็ดีใจครับแล้วก็มันก็เหมือนเป็นความฝันที่ผมเคยคิดว่าอยากจะมาเล่นที่นี่แล้วมันก็มีโอกาสได้มาเล่นที่นี่แล้วมันก็ได้ลงเล่นในวันนี้ครับก็รู้สึกดีใจไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ครับมちろん今日公式戦初めて出れてすごく嬉しくてで僕の夢は J リーグでプレーすることなので今日夢かなったです。ありがとうございました。今後のプレーに期待してます。僕なんか顔から。ありがとうございます。